โออนุชิตประกาศจุดยืนค่ะแห่แบนโออนุชิตรับไม่ได้กับสิ่งที่ทำทำกลางกระแสการเมืองที่ยังคงได้รับความสนใจและร้อนแรงต่อเนื่องของกลุ่มม็อบคณะราษฎรเยาวชนปลดแอกที่ออกมาเรียกร้องทวงคืนประชาธิปไตยและต้องการปฏิรูปสถาบันใช้สิทธิ์และเสรีภาพของตัวเองอย่างถูกต้องตามที่มนุษย์พึงจะมีแต่กลับโดนหมายจับในมาตรา112เป็นจำนวนมากค่ะล่าสุดทางด้านของโออนุชิตเองเป็นนักแสดงชื่อดังหนึ่งในกลุ่มประชาชนที่ออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบันอย่างชัดเจนโพสต์ภาพพร้อมทั้งข้อความผ่านทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีการระบุเอาไว้ว่าข้าพเจ้านายอนุชิตสพันธ์พงศ์ขอสนับสนุนให้ใช้มาตรา112ต่อผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดข้าพเจ้าไม่มีปัญหาอะไรกับมาตรานี้ครับปล.ขอให้ลงโทษผู้กระทำผิดแบบสุดๆไปเลยนะครับหลังจากที่โพสต์ออกไปก็เป็นการโดนกระแสตีกลับมาค่ะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตทำเอาทวิตเตอร์เดือดหนักโดยบอกว่าหนุ่มโอจะมีปัญหากับความเป็นมนุษย์นั่นเองงานนี้คงต้องรอชมกันแล้วค่ะ